ทีนี้ไปดูที่จังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมครับจังหวัดสงขลานี่นะครับองค์มนตรีท่านมอบเกียรติบัตรและก็ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมศึกษาตอนต้นการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด,ด้วยจินตคณิตรุ่นที่2กันแล้วครับ ที่โรงแรมหันษาเจบีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปถมศึกษาตอนต้นการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด,ด้วยจินตคณิตรุ่นที่2แล้วนะครับโดยมีนาย มหามพีสกรีวาแมแยนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับศึกษาที่การภาค6ผู้บัญชาการทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2ศึกษาที่การจังหวัดสงขลาส่วนราชการและบุคลากรทางการศึกษาครูคณิตศาสตร์ครูการศึกษาพิเศษจากโรงเรียนราชระชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลงุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานาราธิวาสสตูลกระบี่ภูเก็ตพังงาและก็จังหวัด ระนองรวมทั้งสิ้น51คนจาก24โรงเรียนนะครับเพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้มีทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับหลักสูตรจินตคณิตและนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้มีทักษะและสามารถนำเทคนิคไปต่อยอดได้นั่นเอง ทั้งนี้นะครับจากการตรวจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับก็พบว่าหลังจากนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแล้วนะครับนักเรียนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางการเรียนหรือนักเรียนกลุ่ม LD นั่นเองนะครับ